ของ AI นะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของ sustainability นะครับเข้าสู่โปรแกรม Generative AI ถ้าหากลูกค้าจะรัน Critical Workload อยู่บนนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งระบบต้องสามารถรองรับ Criticalเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึง perspective หนึ่งนะสมมติว่าเราอยากสร้าง AI ของตัวเองขึ้นมาในแผนสำนักที่ solution นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าดูรูปเนี่ยน่าสนใจเลยนะครับคือเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วก็ไอ้พวกเองครับเราเป็น number one IPC company คอหลักของทางไอ้พวกเองเราโฟกัสไปที่ industrial computer
หรือว่า Embedded Computer ครับเราเน้นส่วนที่เป็น Programmable Logic นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ Intel เนี่ยไปเทคโอเวอร์เมื่อปี2015ที่ออสเตรเลีย